ครับผมก็ขอฝากด้วยนะครับผมซีรีส์ของพวกเรานะครับStar and Sky ครับผมก็จะมีแล้วแต่ดาวและขั้วฟ้าของผมครับครับก็สำหรับเรื่องนี้เป็นเหมือนจะเป็นเรื่องที่เขาเรียกว่าไงดีอ่ะเป็นบอยเลิฟเรื่องแรกของพวกเราทั้ง4คนเลยครับคือจริงๆแล้วเหมือนมี3คนที่เป็นนักแสดงใหม่ด้วยแล้วก็ส่วนผมก็ไม่เคยเล่นแนวซีรีส์วายแนวบอยเลิฟมาก่อนอันนี้ก็คือครั้งแรกของผมครับผมแล้วก็ครั้งแรกของพวกน้องๆด้วยครับต้องไปฝึกต้องไปอะไรดูอะไรอย่างงี้มั้ยพี่เมฆเล่นหรือเรื่องอะไรก็สำหรับผมก็ทั้งสองเรื่องเนี่ยมันเป็นนิยายมาก่อนนะครับก็น้องๆทุกคนรวมถึงพี่เมฆด้วยก็ไปอ่านนิยายไปอ่านอะไรมาก่อนนะครับเพื่อจะได้รู้เรื่องราวก่อนใช่คือจริงๆแล้วต้องบอกว่าอันนี้สำหรับผมเองผมรู้สึกว่าซีรีส์เนี้ยต่อให้บอกว่ามันเป็นซีรีส์วายเป็นซีรีส์บอยเลิฟจริงๆมันก็คือซีรีส์รักเรื่องหนึ่งแหละคือเรามองให้มันเป็นว่าคนคนหนึ่งรักกับคนคนหนึ่งประมาณนี้แหละครับส่วนเรื่องนอกจากนั้นก็เป็นการเหมือนแบบพยายามทำความเข้าใจกันแบบเวิร์กช็อปอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยดูต้องถามคู่นี้ว่าคู่นี้เขาแบบทำกันบ้านมาอย่างหนักเลยก็สำหรับคู่ผมนะครับก็แล้วแต่ดาวนะครับก็เหมือนถ้าจะให้เล่าสั้นๆนะครับก็จะเหมือนแบบตัวละครดาวเหนือแอบชอบเข้าขึ้นมาตั้งแต่ม.ปลายครับแล้วเหมือนในวันที่สำคัญที่สุดครับก็คือวันที่เขาต้องไปเรียนต่อที่ต่างประเทศครับก็คือเขาก็เลยตัดสินใจมาสำหรับความรักผมแล้วพอเป็นอย่างนั้นครับก็เหมือนแบบตัวละครผมเนี่ยที่เป็นคัพเฟิร์นก็คือแบบปฏิเสธเข้าไปแล้วเขาก็บินต่อไปต่างประเทศก็มันอกหักครับแบบรักเก่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วสุดท้ายเหมือนพวกเราก็วนมาเจอกันในรั้วมหาลัยครับแล้วก็เรื่องราวก็จะเป็นยังไงครับของน้องเป็นยังไงบ้างเลยเราครับผมก็รู้สึกดีใจมากเลยครับที่ได้จุงเป็นคู่ของผมนะครับเพราะว่าเคมีเราก็ค่อนดีมากใช่ครับผมก็เราก็ไปฟิตเนสด้วยกันไปกินข้าวด้วยกันไปเที่ยวไปถ่ายรูปด้วยกันแล้วก็บางทีเขามานอนค้างบ้านผมครับเป็นการทำกันบ้านครับให้สนิทกันไงให้คุ้นเคยต่อกันประมาณนั้นใช่ไหมใช่ครับผมก็สามเดือนหรือกังวลอะไรไหมครับเออซีรีส์เป็นหน้าใหม่ด้วยซีรีส์ใหม่อะไรอย่างเงี้ยกดดันไม่มีความกังวลหรืออะไรใช่ไหมครับครับก็จริงๆแล้วช่วงแรกก็กดดันครับก็เหมือนแบบทำไมก็กดดันดังครับเหมือนแบบเขามันค่อนข้างที่แบบเล่นยากนิดหน่อยเหมือนแบบจะมีความแบบร้องไห้ดราม่าอะไรอย่างเงี้ยครับก็แบบสำหรับเรื่องแรกของเขาแต่ผมเขาที่ผมไปออกคิวมาไปออกกองมาครับเขาทำได้ดีมากครับพี่เมฆถือว่าเป็นแบบดันน้องๆไหมครับป่าดันไหมอะไรตามจริงๆเราก็ดันได้เท่าที่เราดันได้จริงๆน้องๆทุกๆคนนะครับมีเขาเรียกว่าความสามารถในตัวเองอยู่แล้วแล้วผมก็ไม่ได้ถึงกับเป็นแบบโอ้โหเป็นเมเนเจอร์ว่าต้องดันขนาดนั้นคือเรารู้สึกว่าเขามาขอคำแนะนำอะไรเราพอจะให้ได้ในฐานะที่เรามีประสบการณ์มากกว่าแล้วก็ใช่เหมือนแนะนำมากกว่าว่าแบบถ้าเกิดว่าแบบอยากจะทำแบบนั้นให้ทำแบบนี้ให้ทำแบบนี้ดูอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันที่โปรเจกต์เนี้ยผมอายุมากที่สุดประสบการณ์มากที่สุดประสบการณ์มากที่สุดประสบการณ์มากที่สุดในความที่เรามีประสบการณ์เยอะเรามีให้คำแนะนำอะไรเรื่องการแสดงน้องๆบ้างไหมมีนิดหน่อยครับมีนิดหน่อยก็คือเราได้เข้าซีนด้วยกันนิดๆหน่อยเราก็เหมือนแบบอาจจะบอกเรื่องรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่บางทีเหมือนแบบเขาเล่นได้อยู่แล้วนะแต่เขาอาจจะแบบลืมไปเราจะเตือนเอ้ยเนี่ยอันเนี้ยลองตีความแบบนี้ซิอะไรเงี้ยครับเพราะว่าแต่ว่าหลักๆแล้วอ่ะตอนที่ผมช่วยผมก็ต้องช่วยมาค่อนข้างมากเพราะว่าเราเล่นกันเยอะบางทีเราก็อาจจะมีการแบบเอ้ยขออนุญาตนะอะไรเงี้ยแบบพี่ว่าลองตีความอย่างนี้ดีกว่าอะไรประมาณนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วจริงๆอ่ะหน้าที่ก็เป็นของผู้กำกับเนี่ยแหละเราได้แค่แนะนำเทคนิคอยู่ที่ว่าเขาแบบจะเอาไปใช้ในทางไหนมากกว่าครับผมประสบการณ์ที่ให้ลองฝากซีรีส์ของเราครับผมก็ขอฝากนะครับผม Star and Sky นะครับผมมีแล้วแต่ดาวและขั้วฟ้าของผมเป็นซีรีส์วายซีรีส์บอยเลิฟ2เรื่องนะครับในร่มเดียวกันในร่มในเรื่องเดียวกันก็ฝากด้วยครับผมปีหน้านี้แน่นอนครับผม4คนนี้ครับนักแสดงใหม่3คนแล้วก็นักแสดงเก่าท่านหนึ่งคนครับผมฝากด้วยครับโอเคฝากด้วยครับ